ข้อถัดมานะจ๊ะข้อถัดมามาต่อกันที่ข้อ9ของปี2558นะจ๊ะข้อนี้ข้อแรกเขาบอกว่าประจุคิวอะคงตัวตัวแรกมวล M โอเคปะมีพลังงานจลเป็น E พลังงานจลจริงๆคือ EK นะคะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโอเคเซต้าเป็น90องศานะคะอ่ะค่าของที่ B ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุนี้มีค่าเท่าไหร่ก็ถามหาแรงที่มากระทำเลยลูกเขาถามหาซิกมา F โอเคปะมีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อควรรู้คืออะไรคะเรามีประจุ Q ไปวางไว้ใน B มีอะไรแน่นอนโลกวิ่งเข้าไปขอโทษอันนี้คือวิ่งเข้าไปมีพลังงานจลนะคะก็คือมันวิ่งเข้าไปแสดงว่าตรงนี้มี FB แน่นอนถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแรงที่กระทำกับประจุนี้เขาพูดถึงแรงรับนั่นแหละแรงรับในที่นี้ตรงตัวลบ FB ถูกปะซึ่ง FB คือ QVB คูเพิ่มไซน์เซต้านิดหน่อยนะคะแต่ตรงนี้จะกลายเป็นไซน์ของ90มีค่าเป็น1ได้เลยโอเคไม่ลูกแล้วขั้นต่อมาคือมาเช็คตัวแปรฉันมี Q ถูกไหมคะฉันมีอะไรอีกฉันมี B ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฉันขาดอะไรคะจากข้อมูลตรงนี้เราจะค้นพบว่าเราขาด V นี่บริบทจากโจทย์เลยลูกเราขาด V ถูกไหมนี่ขั้นตอนแรกเสร็จปั๊บมาดูอ่ะแล้วโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ M มาโจทย์ให้ EK มาว่ามันมีค่าเท่ากับ E เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันสามารถเอาตรงตัวได้เลยก็คือมาตั้งพลังงานจลถูกปะลูกเรามาตั้งพลังงานจลต่อพลังงานจลคืออะไรEK มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2โอเคฟุกได้ V มาพอได้ V มาเสร็จปั๊บนั่นหมายความว่า EK เขาให้มาเป็น E เฉยๆย้าย2มาคูณย้าย M มาหารถูกไหมลูกแล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น V กำลัง2ถ้าเราอยากได้ V เดียวเราก็ใส่สแควร์รูทนั่นหมายความว่าสลับซ้ายขวานะคูณได้ V เป็นอะไรลูกเป็นสแควร์รูทของ2 e ส่วน m หันไปดูชอยชอยมีรูปของสแควร์รูทไหมไม่มีนั่นหมายความว่าต้องแปลงสแควร์รูทตรงนี้ให้เป็น2 e ส่วน m ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2โอเคปะนะคะตามการจัดรูปแบบของรากนะคะตามคณิตศาสตร์ตามเอ็กโปและคราวนี้ทำไงต่อเราก็เอา qb มาข้างหน้าแล้วฝั่งข้างหลังเป็นอะไรคะเป็น 2e ส่วนอะไรต่อลูกเป็น 2e ส่วน m ทั้งหมดยกกำลัง2คำตอบของเราไปโป๊ะเช็คกับตัวเลือกที่1เพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าวุ่นวายมากมายเท่าใดนักไหมปรากฏว่าไม่นะคะปรากฏมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในขอบเขตที่มันโอเคอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาอะไรจากเราก็จะตั้งจากตัวนั้นโลกหนึ่งโจทย์ถามหาแรงซึ่งในบริบทเนี่ยเอาประจุนะคะที่มีพลังงานจลไปเคลื่อนที่นะคะคีย์เวิร์ดตรงนี้นี่แหละคำว่าเคลื่อนที่แสดงว่ามีอะไรแน่นอนมี V แน่นอนโอเคมั้ยลูกมันเคลื่อนที่คือมันมี V แน่นอนแสดงว่าแรงที่มากระทำกับประจุนี้ก็จะต้องเป็นแรงแม่เหล็กโอเคไม่ลูกแล้วก็ตั้งสมการของแรงแม่เหล็กให้เรียบร้อยเราก็ทุกคนพบว่าโอเคฉันขาดค่าของความเร็วเพราะฉันขาดค่าของความเร็วฉันก็ต้องไปหาค่าของความเร็วมาโดยมีกลุ่มของตัวแปรที่โจทย์ให้มาก็คือเขาให้มวลมาเขาให้ EK มาเลยโอเคไหมคะเราก็แทนตัวแปรของเขาลงไปนะคะพอแทนตัวแปรของเขาลงไปหมายความว่าเราก็จะได้ไม่ต้องเอาตรงนี้ออกยังไงนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขามากนะคะอ่ะพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บตัวถัดมาที่เราจะไปดูกันต่อก็คือข้อนี้ลูกข้อนี้มีความน่ารักมากเพราะว่าเป็นที่ถกเถียงกันในเทคนิคของการทำโจทย์ข้อนี้ถ้าอย่างครูบอกเลยว่าอย่างครูทำโจทย์ครูก็จะไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยตรงเนี้ยลูกตุ้มนาฬิกาบน M แกว่งไปมาด้วยแอมพลิจูดเท่านี้จงหาค่าความตึงที่ตำแหน่งขวาสุดอย่างครูจับคำว่าขวาสุดคือมันทำไมคะหยุดนิ่งถูกปะเขาถามหาความตึงเชือกคือถามว่า T เป็นเท่าไหร่จากตำแหน่งที่มันหยุดนิ่งแล้วแสดงว่าใช้อะไรได้เลย
ช้สมดุลได้เลยโอเคมีลูกเราใช้สมดุลจากตรงนี้ได้เลยถ้าเราใช้สมดุลจากตรงนี้ได้เลยหมายความว่ามาดูรูปลูกนี่ MG ครูตั้งแกนสักนิดซากเส้นนี้ให้เป็นเส้นทึบตรงลงมาเราตั้งผิดขอโทษไอ้ตรงนี้คือแรงตึงเชือกคือ T ไอ้นี่ลงแนวดิ่งเป็น MG โอเคป่ะเสร็จปั๊บทำไมเราเอาตรงนี้หายไปไม่ได้แคนเซิลไม่เอาแคนเซิลอีกนานมากนะคะเสียเวลากับตรงนี้นานมากเสร็จปั๊บไม่หายไปด้วยนะคะช่างเขาเนาะอ่ะตัวนี้ครูตั้งแกนไว้แบบนี้ครูตั้งแนวนี้เพราะอะไรลูกเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้เราดูตรงนี้นะคะครูจะให้เราดูว่าในเมื่อมันเป็นสมดุลแล้วเราไม่ต้องไปพิจารณาถึงการแกว่งใดๆทั้งสิ้นเราตั้งแกนนี้เลยลูกแตก MG มานี่ค่ะแตกมานี่จะกลายเป็น MG cos เซตาถูกปะนั่นหมายความว่าไงลูกถ้าเราพิจารณาจริงๆเนื่องจากเป็นสมดุลครูสามารถตั้งเป็น tf เฉียงขึ้นมีค่าเท่ากับ f เฉียงลงได้เลยซึ่ง f เฉียงขึ้นในที่นี้ก็คือ t เฉียงลงตามแนวนี้เป็น mg cos เซตาแล้วเป็นเซตาพิเศษคือเซตาสูงข้อนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าหยุดนิ่งนะคะซึ่งเกิดจากตำแหน่งขวาสุดแล้วหยุดนิ่งแล้วนะคะณขณะนี้สามารถพิจารณาโดยใช้สมดุลของแรงได้เลยหรือถ้าใครจะมีความพีคไปพิจารณาจากคำว่าค่าแรงตึงเชือกณขณะใดขณะหนึ่งจากการแกว่งหรือพิจารณาให้เป็นอย่างอื่นหรือไปแตะเข้าแกน x แกน y ในท้ายที่สุดก็ต้องได้ค่าเท่ากันแต่ข้อนี้ให้จับคีย์เวิร์ดคำว่าตำแหน่งขวาสุดนะคะถ้าเป็นตำแหน่งขวาสุดแสดงว่าเป็นสมดุลแล้วคิดณขณะนั้นเป็นสมดุลได้เลยใช้วิธีการลองตั้งแกน xy ดูนะคะแต่ปรากฏว่า xy มันต้องแตกเวกเตอร์วุ่นวายเพราะฉะนั้นลองดูลูกเท่าสามารถแตก mg เข้าแกนเดียวกันกับ tension force หรือแรงตึงได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วก็ตอบเลยข้อนี้ตอบเป็น mg cos เซต้า0ซึ่งมันจะตรงกับตัวเลือกที่5ตอบได้เลยค่ะอย่าคิดเยอะนะคะคิดเยอะแล้วมันจะวุ่นวายโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะได้เป็นตัวนี้เรามีความสงสัยว่าทำไมตัวนี้เขาค้างอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะยังไม่จบนะคะเรื่องความวุ่นวายในหน้าไฟล์ที่โผล่ออกมานะคะตัวถัดมาข้อ11ข้อนี้ลูกเลนูนความยาวโฟกัสเท่านี้โอเคนะเป็นเลนูนความยาวโฟกัสเท่านี้นะคะเลนูนความยาวโฟกัสเท่านี้เป็นไงลูกเลนูนข้อควรรู้ของเลนูน f เขาจะต้องเป็นบวกความยาวโฟกัสเท่านี้คือ f ใช้เป็นแว่นขยายใช้เป็นแว่นขยายแสดงว่า m ต้องเป็นไงลูก m ต้องมากกว่า1ถูกปะขนาดเป็น3เท่าข้อควรรู้พวกคอนเซปต์ของแว่นขยายภาพที่ได้เขาเป็นภาพเสมือนนะจ๊ะถูกปะเพราะว่านะคะภาพที่ได้เป็นภาพหัวตั้งปกติอย่างเราเอาแว่นขยายมา2มือเราก็จะเห็นลายมือของเราอยู่ในตำแหน่งเดิมนั่นหมายความว่าภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนเพราะฉะนั้น m ตรงนี้หมายความว่าเป็นลบ3เขาถามว่าจะต้องนำวัตถุวางห่างจากเลนเป็นระยะกี่เซนติเมตรเขาถามเราว่า s เฉยๆจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ครูเอาตัวแปรมาเขียน f เป็น5ในหน่วยของเซนติเมตร m มันเป็นลบ3นะคะถามเราว่า s เฉยๆจะต้องเป็นเท่าไหร่นะคะในเรื่องของเลนมันมีความหมายเรื่องของกำลังขยายอยู่1สูตรคืออะไรลูกกำลัง m มีค่าเท่ากับเรา s แดดส่วน s ข้อนี้เขาถามหาตัวนี้ลูกว่าเป็นเท่าไหร่เขาให้ตัวนี้มานั่นหมายความว่าเราขาด s แดดเพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งอีก1สมการคือการเกิดภาพในความสัมพันธ์ที่บอกว่า1ส่วน f มีค่าเท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน
S แดกข้อนี้มีสูตรลัดถ้าใครจำสูตรลัดใช้สูตรลัดได้เลยแต่ยังครูบอกว่าครูไม่ถนัดใช้สูตรลัดถ้าครูไม่ใช้ขนาดถ้าครูไม่ถนัดใช้สูตรลัดครูจะตั้งธรรมดาแบบนี้โอเคไหมลูกโอเคไหมลูกถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเราไปตั้งจากสมการการเกิดภาพก็ได้เพราะอะไรลูกครูตั้งสมการให้ดู2อันพร้อมกันเพราะอะไรคะไอ้นี่ก็ขาดใครคะขาด S แดกเรามี2สมการลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองเช็คตัวแปรข้อนี้เรามี F ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกจัดรูปสมการเพราะมันจะกลายเป็นนะคะเอาความสัมพันธ์ไปแทนในความสัมพันธ์เราก็ต้องได้ค่ะนี่เป็นคาแรคเตอร์ของโจทย์การนะคะเกิดภาพจากกระจกและเลนส์นะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของแสงถูกไหมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของแสงเพราะฉะนั้นแทนค่าลูกไอ้นี่กลายเป็นลบ3แล้วข้อควรรู้ถ้าเธอไม่แทนให้เป็นลบ3ค่าผิดเพี้ยนทันทีนะจ๊ะแล้วเราก็จะได้ S แดดส่วน S นั่นหมายความว่าเราสามารถจัด S แดดได้เป็นลบ 3S เฉยๆตั้งตัวนี้เป็นสมการที่1แล้วนำมาแทนในด้านนี้ค่ะลูกมันก็จะกลายเป็น1ส่วน F มีค่าเท่ากับ1ส่วน S บวกกับ1ส่วนลบ 3S ถูกไหมแล้วค่อยเริ่มแทนค่าเป็น1ส่วน5ถูกปะ1ส่วน5มีค่าเท่ากับ1ส่วน S ลบนะคะครูดึงลบจากลบ 3S ด้านล่างมาไว้ตรงกลางไปเลยแล้วก็จะกลายเป็น1ส่วนเท่าไหร่ทีลูก 3S โอเคไหมคะตรงนี้คูณอะไรซะคูณ3ส่วน3เพื่อให้ภาพนะคะมันเป็นภาพรวมกันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะกลายเป็น1ส่วน5มีค่าเท่ากับอะไรลูก3ลบ1เหลือ2ส่วน3S คูณไขว้ค่ะเอา S ขึ้นไปแล้วก็ย้าย5ลงมาถูกปะเอา S ขึ้นไปย้าย5ลงมาก็จะกลายเป็นอะไรลูก S นะคะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3เอา5ไปคูณฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องวางวัตถุไว้ที่ระยะ10ส่วน3ในหน่วยของเซนติเมตรตรงกับตัวเลือกที่2โอเคไหมลูกตรงกับตัวเลือกที่2ได้คำตอบแล้วอันนี้วิธีเบสิกปกติเราใช้สูตรพื้นฐานของเราข้อนี้อ่านโจทย์ออกมาแน่นอนนะคะเป็นการเกิดภาพจากกระจกและเลนส์คราวนี้อย่าลืมนะเวลาทำถ้าเข้าใจคอนเซปต์อ่านโจทย์มาเข้าใจคอนเซปต์ให้พอสคริปต์แล้วลองทำไปก่อนเรามาที่พอสอที่4ของข้อสอบเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเธอควรพอจะทำโจทย์ได้ด้วยตัวเองเมื่อครูไกด์ให้เสร็จเมื่อจบพอสอที่5เธอควรจะลองอ่านโจทย์นะคะแล้วก็ลองทำครูบอกแล้วนะถ้าทำได้ทำไปก่อนแล้วค่อยมาเช็คคำตอบกับครูนะคะมาดูเทคนิคของครูว่าครูใช้อะไรยังไงถ้าเราทำถูกเราก็ได้เทคนิคเพิ่มเติมถูกไหมแต่ถ้าเราทำผิดเราก็จะได้รู้ว่าเราผิดอะไรนะคะมาถึงพอสอที่4ไม่ควรรอให้มันจบข้อแล้วลองทำเองโอเคไหมหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็โอเคจบฟังให้จบข้อแล้วไปลองทำเองครูเน้นนะห้ามฟังไปจดไปฟังไปจดไปมันไม่โอเคหรอกมันเหมือนแกมานั่งลอกวิดีโออยู่เว้ยมันไม่ได้เกิดทักษะการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในของแกเองเลยโอเคเป้าเพราะฉะนั้นนะคะทำให้มันเป็นประโยชน์ของตัวเองสูงสุดนั่นแหละเสร็จปั๊บถ้าใครจะใช้สูตรลัดอันนี้สำหรับคนที่จำสูตรได้นะโคเริ่มนะคะให้ดูถ้าจะใช้สูตรลัดเรามีสูตรว่าอะไรลูก m กำลังขยายนะมีค่าเท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f ไอ้นี้ไม่รู้ s แหละรู้ระยะวัตถุแต่ไม่รู้ระยะภาพแต่ครูบอกแล้ววิธีธรรมดาก็ได้คำตอบแต่ถ้าใครจำสูตรได้ก็ใช้ตัวนี้แต่ต้องเป็นเงื่อนไขว่าสูตรของแกจะต้องจำไปแล้วถูกจริงๆนะจ๊ะแล้วแทนค่าได้เลยนี่จะกลายเป็นลบ3มีค่าเท่ากับ5ส่วนด้วย s ลบ5นะคะคูณไขว้ขึ้นไปจะกลายเป็นลบ 3s บวก15มีค่าเท่ากับ5เฉยๆคิดเลขต่อจะกลายเป็นอะไรลูกลบ 3s เท่ากับ5ลบ15ฝั่งนี้กลายเป็นลบ10ย้ายลบ3กลับมาหารคำตอบต้องได้เป็นไงกันนั่นแหละเท่ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้สังเกตวิธีลัดน่ะง่ายแต่ทำไมลูกต้องจำแล้วข้อควรระวังห้ามสลับสูตรความหมายของครูคืออะไรโพสต์เนี้ยมันมีอีกรูปหนึ่งที่ใช้แค่ M S แดกและ F ความหมายคือไม่รู้ระยะวัตถุหาระยะภาพได้เลยแต่ข้อนี้ไม่รู้ระยะภาพถามหาระยะวัตถุได้เลยเพราะฉะนั้นมันมีส่วนต่างกันอยู่ตรงนี้ใช้สูตรลัดได้
ไม่ว่าถึงวันนี้แล้วไม่ว่าแล้วแต่มันง่ายแต่มันต้องจำแล้วก็ข้อควรระวังห้ามจำแล้วไปสลับสูตรมี2กลุ่ม1รู้ S ไม่รู้ S that ก็คือข้อนี้อีกกลุ่มก็คือรู้ S that ไม่รู้ S สมการจะสลับบนล่างกันแล้วก็จำไม่ได้ว่าสลับ S กับ F ด้วยหรือเปล่าให้ไปลองดูเองถ้าจะใช้นะคะครูบอกแล้วสูตรละใช้ได้ไวด้วยแต่1ต้องจำ2ต้องไม่สลับโอเคไหมจะต้องไม่ทำอะไรที่ทำไปแล้วจะสุ่มเสี่ยงไม่ได้คะแนนวิธีพื้นฐานใช้ได้แบบใช้ได้ตลอดนะจ๊ะเราเน้นแบบนี้เพื่อให้เธอรู้นะคะตัวถัดมาตัวข้อนี้ลูกมาที่ข้อ12นะคะแบ่งกลุ่มเลยละกันปีนี้เราลืมแบ่งกลุ่มให้ตอนเริ่มต้นนะคะเรามาเริ่มแบ่งจากตรงนี้เขาบอกว่าความยาวคลื่นเขาบอกคลื่นแสงในสุญญากาศมีความยาวคลื่นเป็นเท่านี้จบจับกลุ่มก่อนนี่เป็นเรื่องคลื่นแต่เป็นคลื่นแสงเขาบอกว่าคลื่นแสงในสุญญากาศมีความยาวคลื่นเป็นแลมดาศูนย์ในสุญญากาศ n air เขาคนรู้ n air ที่อยู่ในสุญญากาศเขามีค่าเป็น1ถูกปะแล้วก็มีนะคะแลมดาของ airเท่ากับแลมดา0เขาถามว่ามันจะยาวเป็นกี่เท่ามันจะยาวเป็นกี่เท่าของแลมดานะคะที่มีค่าความถี่เท่ากันในตัวกลางซึ่งมีดัชนีการหักเหเป็นเท่านี้นั่นหมายความว่าอะไรมาลูกข้อนี้เขาถามว่าแลมดา A ส่วนแลมดาวัตถุครูเขียนภาษาไทยนะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อ n วัตถุมีค่าเท่านี้ข้อนี้ยากไหมเนี่ยไม่ยากข้อมูลใน2ชุด1ใน air มีอะไรบ้างแลมดาเท่ากับแลมดา0ถูกปะแล้วก็มีอะไรอีกมี n ของ air ที่ต้องรู้เองเป็น1ข้อมูลอีกอันนึงคือในวัตถุนะคะหรือในตัวกลางใดๆครูใช้คำว่าวัตถุละกันแลมดาเป็นอะไรไม่รู้แต่มี n เท่ากับอะไรเท่ากับ n n วัตถุเท่ากับ nโจทย์ถามหาอะไรจากเราลูกถามว่า n air ส่วนด้วย n ไปโทษทีแลมดา air ส่วนด้วยแลมดาวัตถุมีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เปลี่ยนตัวกลางมันพูดถึงการเปลี่ยนตัวกลางของคลื่นใช้อะไรแน่นอนการหักเหถูกปะซึ่งการหักเหใช้อะไรลูกสเนลถูกปะถูกไหมซึ่งสเนลลอเป็นพาร์ทอะไรลูกถ้าแกเอา n 2ส่วน n 1แลมดาต้องกลายเป็นแลมดา1ส่วนแลมดา2นี่สเนลลอพาร์ทเต็มๆของสเนลลอคืออะไรพาร์ทเต็มๆของสเนลลอครูเขียนให้ดูนะคะเพราะว่าสเนลลอออกข้อสอบทุกปีขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยจำได้หรือเปล่าสเนลลอพาร์ทจริงๆคือ n 2ส่วน n 1จะกลายเป็นไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2นี่สูตรเต็มๆนะกลายเป็นเราเอา v 1ส่วน v 2แล้วก็กลายเป็นอะไรลูกแลมดา1ส่วนด้วยแลมดา2โอเคไหมคะแล้วมีเพิ่มเติมนิดหน่อยคืออะไรลูก F1 ต้องเท่ากับ F2 ค่าเป็นไงกันเท่ากันเพราะความถี่เขาขึ้นกับแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้นต่อให้เปลี่ยนตัวกลางความถี่เปลี่ยนเองตามอำเภอใจได้ไหมตอบไม่ได้โอเคนะนี่คือสูตรจริงๆของสเนลลอนะคะเราได้สูตรจริงๆของสเนลลอร์ละแต่คราวนี้หน้าที่ของเราถัดมาคืออะไรลูกทำอะไรไม่ได้หรอกกลับมาค่ะโจทย์อยากได้อะไรคะตัวนี้ข้อควรรู้คืออะไรคะไอ้นี่สลับโจทย์อยากได้อะไรลูกแลมดา air ส่วนด้วยแลมดาของตัวกลางหรือวัตถุเพราะฉะนั้นเอา n ใครขึ้นต้องเอา n ของวัตถุขึ้น n ของวัตถุมีค่าเป็น n n ของ air มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วตอบตัวเลือกไหนคะตอบตัวเลือกที่2ตอบแค่นี้เลยค่ะมีอะไรวุ่นวายไหมไม่ได้มีอะไรวุ่นวายแต่เธอจะต้องทำไมเองลูกเธอจะต้องรู้พจน์นี้เองค่ะไอ้นี่จะต้องรู้เองนะคะถ้าไม่ชัวร์ให้ลองดูที่หน้าแรกของข้อสอบแต่โดยธรรมชาติแล้วนะคะค่าของดัชนีการหักเหของแสงในสุญญากาศจะต้องใช้เป็น1
แต่ทุกวันนี้เราเอามาประมาณใช้ร่วมกับในแอร์หรือในอากาศปกติได้ด้วยโอเคปะจบแล้วค่ะ1ข้อในกลุ่มของแสงแล้วเราดึงสมการมาทวนให้เธอเห็นได้ชัดมากๆนะคะไม่ควรเป็นปัญหามากนักสำหรับข้อนี้โอเคนะลูกตัวถัดมาตัวถัดมานะคะข้อนี้ข้อ13เดี๋ยวมาอ่านโจทย์ดูก่อนนะคะว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนข้อ13เขาบอกว่าปล่อยน้ำปริมาณ1ให้ตกจากที่สูงเท่านี้คำว่าปล่อยตกปล่อยหล่นเนี่ยยูเป็น0แต่ตกจากที่สูงเขาใช้คีย์เวิร์ดเป็นคำว่าที่สูงเพราะฉะนั้นครูสตาร์ไว้หน่อยว่าโอเคอาจจะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นให้เป็น0ที่สูงเท่านี้ครูใส่เป็น H ใหญ่ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวครูวาดรูปลงสู่ก้นถ้วยที่เป็นชนวนความร้อนเฮ้ยถ้าลงมาสู่ก้นถ้วยแสดงว่าลงมาสู่ก้นถ้วยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะทำไมแน่นอนมันจะหยุดถูกป่ะเดี๋ยวมันหยุดเขาถามว่าจงหาว่าอุณหภูมิความร้อนของน้ำเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสหอยหลอดมากถามแล้วว่าเดลต้าทีเป็นเท่าไหร่กำหนดให้ความจุความร้อนเฉพาะของน้ำเป็นเท่านี้ก็คือให้4มาข้อนี้มาลองวาดรูปเพราะว่าข้อนี้มันพูดถึงความร้อนพูดถึงความสูงของการตกลงมาแสดงว่าเป็นความร้อนที่มาอยู่ในกฎของการอนุรักษ์พลังงานรู้ได้ไงลูกนี่ภาชนะอยู่นี่อยู่ก้นถ้วยแสดงว่าอะไรคะไอ้นี่ตกมีความเร็วไหม v ที่เริ่มต้นเนี่ยเป็นศูนย์ไม่คิดถูกปะแต่มันมีอะไรแน่นอน h เล็กมันจะต้องเท่ากับ h ใหญ่ก็คือ10เมตรมีแค่นี้แหละเสร็จปั๊บมันจะตกลงมาถึงก้นถ้วยแล้วมันก็จะแปะอยู่ตรงนี้โอเคปะพอมันแปะอยู่ตรงนี้แสดงว่าอะไรมันตกลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันหยุดแสดงว่าถ้าให้ข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น2 v 2ก็ต้องเป็น0 h 2มีไหมไม่มีเป็น0ก็ลงมาถึงข้างล่างสุดแล้วแหละเพราะฉะนั้นให้ข้างล่างเป็นอ้างอิงโอเคไหมให้ข้างล่างมันเป็นอ้างอิงแต่ตรงนี้เกิดอะไรลูกเกิด q ค่ะถูกปะแต่ว่าถามหา q ตรงๆไหมไม่โจทย์ถามหาเป็นอะไรลูก q มันคือ mc delta t โจทย์ถามหาตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไรมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตรงนี้คืออะไรลูกซัม e ที่จุดตำแหน่ง1จะต้องมีค่าเท่ากับซัม e ที่ตำแหน่ง2ตอนนี้ที่1มีตัวแปรตัวเดียวเท่านั้นคือมี h 1ที่2มีอะไรลูกมีเดลต้าของ t มันมีเดลต้าของ t ถ้ามันมีเดลต้าของ t หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะมี ep ในตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2จะเกิดเป็นความร้อนความหมายคืออะไรลูกพลังงานศักย์โน้มถ่วงแปรเปลี่ยนรูปมาเป็นความร้อนข้อนี้ไม่ใช่กฎการอนุรักษ์พลังงานกลแต่เป็นกฎการอนุรักษ์พลังงานเฉยคำว่าพลังงานในที่นี้รวมหมดทั้งพลังงานงานและความร้อนแล้วตรงนี้จะแตกสูตรเป็นอะไรคะ mgh มีค่าเท่ากับ mc delta t อุณหภูมิเท่าที่มวลของน้ำที่ตกลงมาทั้งหมดมันเท่ากับมวลของน้ำที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปเพราะฉะนั้น m จะเป็นตัวเดียวกันแต่ข้อนี้ถ้าเขาเปลี่ยนจากคำว่าอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสเป็นน้ำแข็งตกลงมาแล้วละลายไปเท่าไหร่ครูถามว่า m 2ตัวนี้เท่ากันไหมตอบไม่เท่า m ตรงนี้จะหมายถึง m ของทางก้อนโอเคปะแต่ m ตรงนี้เฉพาะ m ที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนเราต้องมาตีความว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านี่คือความยากครูก็เลยเก่งว่าข้อสอบตรงนี้ถ้ามันออกนอกเหนือจากเนี้ยมันจะใช้เป็นอะไรแทนลูกมันจะแตกเป็น mทั้งหมดถ้านอกเหนือจากนี้นะไม่ใช่ข้อนี้นะลูก mgh จะมีค่าเท่ากับ m ละลายคูณ l แบบนี้เป็นต้นถ้ามันเปลี่ยนจากน้ำไปเป็นน้ำแข็งแล้วถามเราว่ามันจะละลายไปเท่าไหร่ m 2ฝั่งของสมการจะตัดกันไม่ได้อันนี้เป็นเกรงข้อสอบนะจ๊ะเป็นเกรงว่าน่าสนใจเลยแหละเป็นเกรงข้อสอบว่าเฮ้ยถ้ามันออกในรูปแบบคล้ายๆกันก็คือเอาความร้อนมาจับกับ
พลังงานผ่านกฎการอนุรักษ์พลังงานแบบนี้นะคะมันจะได้เป็นยังไงโอเคไหมอันนั้นคือที่เราเกรงนะกลับมาของเราก็คือแต่ M ของเรามันพิเศษตรงว่ามันเป็นน้ำโลกน้ำมันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น M ทั้งหมดของทั้งสองฝั่งเท่ากันตัดกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามหาเดลต้าทีเดลต้าทีก็จะกลายเป็นเราเอา g x ส่วนด้วย4 g นะคะไม่อนุญาตให้ใช้10ต้องใช้เป็น 9.8 ตัวเองก็ 9.8 คูณ10ส่วนด้วย 4,200 นะคะตัดทอนตัวเลขแล้วให้สังเกตช้อยนะคะช้อยมีความรุนแรงมากนะคะให้หารเลขให้ดีข้อนี้ตอบ 0.0233 ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้พยายามวาดรูปนะคะมันพูดถึงวัตถุซึ่งในที่นี้คือน้ำนะคะเปลี่ยนแปลงระดับความสูงก็แสดงว่าแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าของพลังงานตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไม่ว่ะข้ามไปหาความร้อนด้วยนะคะตกลงไปสู่ก้นภาชนะตกแล้วมันต้องหยุดนะจ๊ะไม่มีพลังงานจนแล้วนะคะพลังงานตรงนี้แปลเปลี่ยนไปเป็นความร้อนไปเลยข้ามขั้นแต่ถามว่าเวลาเรามองจริงๆถ้าเรามองขั้นจริงๆเนี่ยครูให้ดูเป็นปากกาสีน้ำเงินนี่สถานะกอไก่นี่ขอไข่ลงมาถึงล่างสุดเป็นคอควายแล้วตกลงสู่ก้นภาชนะเป็นงองูถ้าคิดตามขั้นแบบนี้คืออะไรลูก EP ถูกปะแบ่งมาเป็นตรงนี้ก็คือเป็น EP บวกกับ EK พอมาถึงข้างล่างจนก่อนจะตกณขณะ1ชิดมากๆเลยกำลังจะตกตรงนี้เป็นอะไรลูก EK แล้วมาถึงข้างล่างสุดตรงนี้กลายไปเป็นความร้อนอันนี้คือการเปลี่ยนรูปของพลังงานพลังงานศักนะคะแปลมาเป็นพลังงานจนในส่วนหนึ่งตัวเองก็ยังมีพลังงานศักอยู่แต่น้อยกว่าเดิมแล้วในท้ายที่สุดศักทั้งหมดแปลเปลี่ยนเป็น EK ไปเลยในตำแหน่งคอควายแล้ว EK ของคอควายแปลเปลี่ยนมาเป็นความร้อนโอเคไหมแต่เนื่องจากสมบัติของกฎการอนุรักษ์พลังงานนะคะตัวแปรทุกตัวสามารถแปลเปลี่ยนรูปนะคะโดยมีค่าของพลังงานรวมเท่ากันไปเลยทุกตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูเราเทียบกันได้เลยอย่างข้อนี้เราก็เลยเลือกที่จะเทียบระหว่างกอไก่กับงองูไปเลยภายในข้อนี้ครูพูดให้ละเอียดนะสำหรับข้อนี้เพราะว่าครูก็ยังรู้สึกว่าในตอนที่เราไล่คอนเซปต์เนี่ยเราค้นพบว่าค่าของพลังงานรวมนะคะหรือกฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากแล้วเป็นข้อสอบเชิงประยุกต์ถูกปะพอเป็นเชิงประยุกต์เสร็จปั๊บเฮ้ยมันน่าสนใจนะเพราะมันดักได้เลยโอเคป้าแค่วุ่นวายนิดหน่อยตอนที่ว่าเราต้องจับว่าพลังงานรวมภายในระบบในแต่ละตำแหน่งมีอะไรบ้างให้ได้แต่มัน 100% นะเนี่ยอีกหนึ่งข้อ 100% มันมีข้อที่โผล่มาเป็นแบบนี้แล้วเป็นข้อ 100% อยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็นะคะควรจะดูนะคะเพื่อให้มันโอเคกับตัวเรามากที่สุดนะคะตัวถัดมาข้อนี้ค่ะลูกขึ้นขบวนหนึ่งนะคะเราไป13แล้วเนาะต่อมาข้อ14มาถึงขึ้น2ขบวนวิ่งสวนทางกันรวมการเกิดเป็นคลื่นนิ่งฮัลล่ามาแล้วที่เราบอกว่ามันเกินหลักสูตรมันเกินหลักสูตรแล้วพวกเธอควรจะใช้วิธีการจำต้องจำไปก่อนนะคะคลื่นนิ่ง2ขบวนวิ่งสวนทางกันรวมการเกิดเป็นคลื่นนิ่งโดยมีสมการเท่านี้อ่ะจับบทก่อนคลื่นนะคะบอกให้เลยว่าเป็นการหาค่าของความเร็วคลื่นรวมกันเป็นคลื่นนิ่งคือตรงนี้โดย x บอกตำแหน่งในหน่วยของเมตรและ t บอกเวลาในหน่วยวินาทีจงหาว่าคลื่นแต่ละลูกมีอัตราเร็วเป็นกี่เมตรต่อวินาทีข้อนี้จริงๆเกิดจากคลื่น1ขบวนเป็นแบบนี้วิ่งไปทางนี้อีก1ขบวนหน้าตาเหมือนกันทุกประการวิ่งไปทางนี้โอเคไหมลูกถ้าเขียนสมการคลื่นจริงๆดูโคนะคะ y 1มีค่าเท่ากับ a sin นะคะแล้วก็ kx นะคะถือว่าเฟสตรงกันเอาตรงนี้ออกโอเคไหมลูกก็จะกลายเป็น kx ลบโอเมก้า t ส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็น y 2มีค่าเท่ากับ a sin kx บวกโอเมก้า t ลบตรงนี้บอกว่ามันไปทางขวานะคะบวกตรงนี้บอกเราว่ามันไปทางซ้ายทันไหมลูกไปทางขวานะคะกับไปทางซ้ายแล้วเอา2ตัวนี้มาทำไมกันลูกรวมกันเพราะฉะนั้นค่าของ y รวมก็คือเอา y 1เนี่ย
บวกกับ y 2อันนี้ถ้าสมมติใครอยากลองไล่นะเราไล่ให้ดูเริ่มต้นเดี๋ยวเราเอาตรีโกณมาจับเอาเองนะคะกลายเป็น y 1คูณ y 2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น a sin kx ลบโอเมก้า t บวกกับอะไรลูก a sin kx บวกโอเมก้า t เห็นไหมคะเสร็จปั๊บดึงตัวร่วมเป็น a ออกมาแล้วให้มองตรงนี้ทั้งหมดเป็น a มองตรงนี้ทั้งหมดเป็น b มันก็จะกลายเป็น a นะคะดึงตัวร่วมตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูก sin a บวกกับ sin b แล้วก็จัดรูปต่อโดยใช้ตรีโกณมิติแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแกจะได้เป็นสมการในรูปที่โจทย์ให้มาถ้าแกทำถูกอันนี้คือสมการคลื่นในรูปแบบที่มันเกินหลักสูตรแล้วเราไม่ได้เรียนตอนม.ปลายน้อยโรงเรียนมากนะคะยกเว้นห้องเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษถึงจะมาถึงตรงนี้โอเคไหมพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บในส่วนของครูกลับมาค่ะในส่วนของครูครูเคยบอกพวกเราว่าให้เราฝึกลักไก่เอาโจทย์มา y เท่ากับ sin นะคะ2 π แล้วครูคูณกับ x แล้วครูแยกไอ้นี่เป็น cos หน้า t ไม่มีอะไรอยู่เลยใส่เลขอะไรเอง1คูณ t เพราะอะไรลูกครูบอกแล้วว่าแม้กระทั่งในรูปของสมการคลื่นเราก็ต้องสามารถเขียนอะไรอยู่กับ x ได้ k อยู่กับ x โอเมก้าอยู่กับ t นั่นหมายความว่าเราจะได้เลขคลื่น k มีค่าเท่ากับ2 π ถูกไหมลูกแล้วได้โอเมก้ามีค่าเท่ากับ1แล้วยังไงต่อนะคะ k ตรงนี้นำมาใช้หาแลมด้าได้เพราะแลมด้ามีค่าเท่ากับ1ส่วน2 π ส่วนโทษทีลูกตรงนี้เอามาหาได้เพราะอะไรลูกแลมด้ามีความสัมพันธ์กับ k คือ k คือเลขคลื่นมีค่าเท่ากับเราเอา2 π ส่วนแลมด้าเพราะฉะนั้นแลมด้าจะกลายเป็น2 π ส่วน kสำหรับข้อนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูก2 π ส่วน2 π แสดงว่าแลมด้ามีค่าเป็น1เมตรเก็บไว้ก่อนตัวที่1แล้วโอเมก้ามันคืออะไรคะโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2 π คูณกับ f ถูกปะเพราะฉะนั้น f มีค่าเท่ากับ1ส่วนโทษทีโอเมก้าส่วน2 π โอเคไม่ลูกย้ายข้างสมการซึ่งโอเมก้าข้อนี้ก็คือ1ส่วน2 π นี่คือ f ข้อนี้ถือเป็นข้อยากเพราะว่าต้องไล่หลายอย่างนะคะเราต้องไล่ดูให้ออกหลายอย่างมากๆแต่ถามว่ามันยากเป็นที่สุดไปเมื่อเทียบกับทุกตัวไหมทุกข้อไหมก็ยังไม่ลูกโอเคมั้ยเราได้ f นะคะเราได้โอเมก้าจากการเรียนแบบค่าของสมการครูบอกแล้วว่าตรงนี้ครูให้ลูกไปไล่ต่อเองสำหรับคนที่อยากได้โอเคไหมไปลองไล่เต่าเองแต่ส่วนของเราคือเราใช้สมการความเร็วคลื่นความเร็วคลื่นเต็มพาร์ทครูเขียนให้ชินนะ v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับแลมด้าส่วนคาบเท่ากับ f แลมด้าเขาถามหาความเร็วลูกจับคู่นี้เพราะฉะนั้น v จะกลายเป็นเราเอา f ก็คือ1ส่วน2 π นะคะคูณกับค่าของแลมด้าที่หาไว้ก็คือ1เพราะฉะนั้นv มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 π ในหน่วยของเมตรต่อวินาทีตรงกับตัวเลือกที่4โอเคไหมลูกข้อนี้เหนื่อยตรงนี้นี่แหละเป็นคลื่นและยังเป็นในคอนเซ็ปต์ที่เขาถามหาความเร็วของคลื่นนะคะซึ่งตอนไล่คอนเซ็ปต์รายข้อครูได้ให้ลูกดูตรงนี้มาแล้ว1รอบนะคะว่ามันคือการที่เราจะต้องมาประยุกต์ใช้นะคะมายกใช้สมการที่มันเกี่ยวกับคลื่นทั้งหมดเพื่อเอามานะคะใช้ต่อแบบนี้มันก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งโอเคนะลูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราเป็นแบบนี้แล้วนะลูกตัวถัดมาตัวถัดมามาข้อนี้ลูกข้อ15เขาบอกลำน้ำรูปทรงกระบอกรัศมี r ความยาว v สูงตัวแปรแรก r โอเคความเร็วเท่านี้ v สูงกำลังพ้นจากก๊อกน้ำ A จงหาค่าลำรัศมีน้ำมีค่าเป็นเท่าใดที่ตำแหน่ง B ที่อยู่ต่ำกว่าก๊อก A มาเท่านี้โอ้โหถามหาอะไรคะเขาถามหา RB ค่ะลูกว่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เป็นอะไรคะ
เป็นของไหลในส่วนสำคัญพูดถึงอาตาการไหลแล้วครูบอกไว้เลยว่าข้อนี้ลามไปหา4สูตรเพราะอะไรลูกข้อนี้ถ้าเราตั้งสมการจากการไหลก็คืออัตราการไหลอัตราการไหลหาจากไหนลูก r ถูกปะก็คือเรทนะตัวนี้เป็นเรทหรืออัตรานะลูกไอ้นี่เป็นเรทเรทของการไหลมันจะมีค่าคงที่คือหาจากอะไรข้อนี้เทียบเป็นตำแหน่ง a กับ b นะพื้นที่ที่ a คูณ va ต้องมีค่าเท่ากับพื้นที่ที่ b คูณกับ vb โอเคไหมเพราะคนรู้คือไอ้นี่มันเป็นลำน้ำที่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้น area แตกเป็น pi r กำลัง2เราจับคู่นี้ได้เลยเราจับคู่นี้เพราะฉะนั้นที่ a ก็จะกลายเป็นอะไรลูก pi r เฉยๆถูกปะยกกำลัง2ตามที่โจทย์ให้มาโอเคไหมลูก va กลายเป็น v 0โอเคไหม v ที่ a เขาให้มาแล้วเป็น v 0 ab แตกเป็นอะไรลูก pi r ที่ b กำลัง2คูณกับ vb เฉยๆเพราะฉะนั้น pi ตัด pi เราหาอะไรอยู่เราหาตัวนี้อยู่ถูกปะเราขาดใครลูกเราจะค้นพบว่าเราขาด VB ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะหา VB ได้จากไหนลูก VB นะคะเราสามารถคิดว่ามันคือการเคลื่อนที่อิสระได้เลยลูกน้ำมันเคลื่อนที่อิสระในแนวดิ่งด้วย U เท่ากับเท่าไหร่ V0 เพราะฉะนั้นอิสระในแนวดิ่งได้ A เป็นบวก g ถูกปะแล้วได้ระยะที่มันเคลื่อนที่ s ก็คือ h เพราะฉะนั้นแกหา v ที่ b ได้ไหมตอบหาได้แล้วนะคะเขาบอกว่าน้ำนะคะที่ไหลลงอย่างอิสระในแนวดิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนี้ที่อยู่ในท่อแบบนี้นะคะหรือจะเป็นก๊อกน้ำที่อยู่แบบนี้เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ให้ v ข้างบนเขาไม่ได้ให้ v มาเราคำนวณหาได้เลยลูกจากการตกอย่างอิสระเพียงแต่ v ในที่นี้แกก็ต้องดูถ้า v ตรงเนี้ยที่ b มันลงข้างล่างไงก็ v ทิศลงข้างล่างแต่อย่างเงี้ยมันออกจากปลายท่อตรงนี้ v มันก็จะมีทิศไปตามแนวระดับนะคะตลาดการของมันสามารถหาได้จาก4สูตรพื้นฐานได้เลยโอเคไหมลูกถ้ามันหล่นอย่างอิสระในแนวดิ่งซึ่งน้ำอ่ะมันไหลอ่ะมันก็ไหลอิสระอยู่แล้วไงนึกออกไหมมันไหลอิสระอยู่แล้วในแนวดิ่งเราใช้ครอบคลุมเป็นตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแกอยากได้ v ไปมี u มี a มี s มาตั้ง4สูตรลูกมันก็จะกลายเป็น vb กำลัง2มีค่าเท่ากับอะไรลูก u กำลัง2ถูกปะสูตรคือ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as v ก็จะเป็น vb กำลัง2มีค่าเท่ากับ v 0กำลัง2บวก2 a ในที่นี้คือ g s ในที่นี้ก็คือ h ถูกปะเพราะฉะนั้น vb เฉยๆเอาตัวนี้มาแล้วก็ใส่อะไรคะใส่สแควร์รูทสบายไหมแล้วก็อย่าไปเผลอดึงตัวร่วมเขาส่งเดชออกนอกรูทนะเพราะเครื่องหมายขั้นตรงกลางเป็นบวกนะคะอย่าไปพยายามดึงตัวร่วมเพราะว่าเดี๋ยวแกเหนื่อยได้ละข้อนี้ได้ VB ละถูกปะได้ VB ละแต่ว่าชีวิตเราอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยตอนจัดรูค่ะสำหรับข้อนี้มันจะวุ่นวายเมื่อไหร่เมื่อเราทำการจัดรูปตัวแปรเขาค่ะลูกเพราะว่าเมื่อเราได้ VB มาแล้วชีวิตยังไม่จบค่ะเพราะโจทย์อยากได้ RB ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นครูขอจัดรูปก่อนแทนค่ะจัดรูปก่อนแทนค่ะเพราะว่าถ้าเราย้ายตรงนี้ทั้งพวงเนี่ยเหนื่อยแน่นอนถูกไหม RB จะมีค่าเท่ากับอะไรติดกำลัง2ก็ได้ RB กำลัง2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นฝั่งนี้ทั้งหมดคือ r กำลัง2 v 0โอเคปะ r กำลัง2 v 0แล้วก็ย้าย vb มาทำไมย้าย vb มาหารโอเคไหมลูกย้าย vb มาหารแล้วเราก็ทำไมคะโอเคไอ้นี่เป็น r กำลัง2ถูกปะแล้วก็ v 0เพราะอะไรลูกครูสังเกตตัวแปรที่ชอยให้มา r ถูกแยกเห็นปะ r ถูกแยกไม่ยุ่งกับชาวบ้านเลยถ้า r ไม่ได้ยุ่งกับชาวบ้านแสดงว่าแยก r ไว้เลยลูกแล้วตัวที่เหลือตรงนี้จะกลายเป็นอะไรคะ v 0กำลัง
2บวก2 g h แล้วก็ใส่ square root ไว้ก่อนกลับไปดูช้อยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับช้อยแกช้อยมีความบามานะบากบั่นมากเพราะว่า v 0ถูกตบเข้าไปในวงเล็บถ้า v 0ถูกตบเข้าไปในวงเล็บกับตัวอื่นเราทำไงโอเค v 0อยากเข้า root ใช่ไหมใส่ root ให้ v 0ซะใส่ root ให้ v 0พร้อมกำลัง2เพราะการที่ครูใส่เข้าไปนะคะตัวแปรใดๆแล้วใส่เข้าไปแบบนี้ครูแค่ทำไมเฉยๆครูทำการจัดรูปถูกปะจัดรูปเพื่ออะไรรูปเพื่อที่ว่าในท้ายที่สุดแล้วครูจะดึงรูททำไมทั้งหมดได้เลยครูจะดึงรูทให้คล่อมตรงนี้ทั้งหมดรวมกันเป็น2ตัวทั้งเศษและส่วนทำไมครูต้องทำแบบนี้ลูกเพราะช้อยไม่ได้ปราณีเราเลยค่ะโอเคปะเพราะช้อยไม่ได้ปราณีใดๆทั้งสิ้นกับเราเลยลูกแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเวลาเจอแบบนี้เสร็จปั๊บนะคะเราก็ต้องทำการจัดรูปไปเรื่อยๆเสร็จปั๊บพอเป็นแบบนี้สังเกตช้อยอีกออดเหรอฮะกำลัง2ครูยังไม่ได้ถอดกำลัง2ฝั่งนี้นะนั่นขั้นตอนสุดท้ายพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บหันมาดูช้อยเฮ้ยแกอยู่ดีมันเป็นรูปเนี้ย1บวก1บวก1บวกทำไงดีเป็น1บวกหมดเลยทำอะไรไม่ได้ลูกเพราะฉะนั้นความหมายคือโจทย์ต้องการให้ v 0ตัวนี้2ตัวนี้ทำไมกันได้ตัดกันได้ถ้ามันจะทำให้ตัดกันได้แสดงว่าครูต้องแปลงรูทตรงนี้เป็นอะไรก่อนกำลัง1ส่วน2แล้วครูจะทำการกลับเศษส่วนค่ะเพราะอะไรลูกครูหันมาดูช้อยนี่มีลบนี่มีลบนี่มีลบแสดงว่าเดี๋ยวฉันจะต้องกลับเศษกลับส่วนแล้วเปลี่ยนออเดอร์หรือเปลี่ยนเลขชี้กำลังตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูกเอา v 0กำลัง2มาไว้ข้างบนบวกกับ2 g s แล้วส่วนด้วย v 0กำลัง2ตรงนี้จะกำลังเป็นลบ1ส่วน2บางคนเริ่มท้อแท้ใจข้อนี้เป็นข้อระดับยากถ้าเป็นชั้นฉันให้5ดาวทำไมฉันให้5ดาวเพราะว่าลุงลังทั้งฟิสิกส์ลุงลังทั้งคณิตศาสตร์โอเคป่าวแต่พอเรามาจัดถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะแยกตัวเศษไงพอมาถึงตรงนี้ปั๊บข้างในนะแยกเศษถ้าแยกเศษไอ้นี่ r กำลัง2อย่าไปยุ่งแยกส่วนกลายเป็นอะไร v0 กำลัง2ส่วน v0 กำลัง2บวกกับ2 gh ถูกป่ะแล้วก็ส่วนด้วย v 0ถูกไหมทั้งหมดยกกำลัง2ยกกำลังลบ1ส่วน2ห้ามลืมลบเขานะเว้ยแล้วตัวนี้มันคือเลขอะไร1โอ้พระเจ้าจอดเหนื่อยไหมเหนื่อย1ไว้แล้วนะ1ไว้แล้วนะยังไม่จบ r b แกถูกกำลังอะไรอยู่กำลัง2ถูกป่ะ r b ถูกกำลัง2อยู่เสร็จปั๊บทำไงโอเคกำลัง2ใช่ไหมฉันไม่ใช้วิธีการถอดรูทนะรูทแกใส่รูทเข้าไปมันก็คือการครอบทั้งหมดด้วยกำลัง1ส่วน2ถูกปะฉันใช้วิธีการครอบทั้งหมดด้วยกำลัง1ส่วน2ฝั่งนี้ฉันก็จะครอบทั้งหมดด้วยกำลัง1ส่วน2ฝั่งนี้ตึ้งเหลือเป็น RB จบกำลัง1ส่วน2ตัวนี้กระจายมาหานี่เหลือเป็น R เดียวจบเสร็จปั๊บในวงเล็บมีบวกอยู่อย่างนี้กระจาย1ส่วน2ไปหาได้ไหมไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ให้ขั้นไว้ด้วย1บวก2 g h v 0กำลัง2ถูกป่ะแล้วทั้งหมดเอาเลขชี้มาชิดกันกลายเป็นลบ1ส่วน4นี่คือ r b ค่ะพระเจ้าจอร์ดโอ้หนักอะไรฟิสิกส์ก็หนักถูกป่ะคณิตศาสตร์ก็เจ็บปวดนะคะจำไปจำมาจำไม่พอกลับมาแทนเสร็จปั๊บให้สังเกตตั้งแต่บรรทัดนี้ว่าเมื่อแทนค่าเสร็จปั๊บแกทำอะไรล้วนๆจัดรูปไปหาตัวเลือกล้วนๆเลยลูกแล้วก็ต้องจัดไปเรื่อยๆจนกว่าว่าเราจะไปลงล็อกว่ามันคือข้อไหนซึ่งตัวนี้จะไปตรงกับตัวเลือกที่น่าจะที่4นะคะตีเช็คด้วยอ๋อ
ช้คำว่าโอ้นะคะนี่หนึ่งข้อนี่หนึ่งข้อนะคะของข้อ15นะคะถามว่าเจ็บปวดตรงไหนลูกเราต้องดูความสัมพันธ์ให้ได้นะคะว่ามันอยู่ในรูปแบบนี้นะเพื่อที่เราจะต้องทำไปต่อโอเคนะคะข้อนี้ใช้อัตราการไหลผสมกับสีสวยพื้นฐานและโคตรผสมกับการจัดรูปในคณิตศาสตร์โดยใช้ความรู้เรื่อง exponential โอเคนะแต่ก่อนไปต่อครูเน้นตรงนี้นิดหนึ่งเรามี a กำลัง n โอเคปะถ้าเราจะเขียนเป็น a กำลังลบ n เขียนได้ไหมได้มันจะกลายเป็น1ส่วน a กำลังลบ n โอเคไหมลูกมันจะกลายเป็นส่วน a กำลังลบ n เสร็จปั๊บถ้าครูมี a ส่วน bประยุกต์ใช้เป็นกำลัง n ครูเปลี่ยนเป็นอะไรได้เลย b ส่วน a แล้วกำลังกลายเป็นลบ n ใช้ตัวนี้นะแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้นะคะเป็นดอกจันในหัวเราว่าเราสามารถจัดรูปทางคณิตศาสตร์นะคะของตัวแปรได้โดยใช้รูปแบบนี้โอเคไหมลูกถ้าเรากลับเศษกลับส่วนเลขชี้กำลังนะคะจะกลับเครื่องหมายได้เลยในทันทีโอเคไหมโอเคไหมนี่อีกหนึ่งข้อมาเนื่องจากเราหนักหน่วงมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาดูอีกหนึ่งข้อแล้วเราจะตัดคลิปเราจะตัดคลิปนะคะคราวนี้ข้อถัดมา16ฟองอากาศที่มีฟองอากาศที่ผิวน้ำมีปริมาตรเป็นกี่เท่ามาถึงปั๊บถามฟองอากาศเลยฟองนี่เกี่ยวข้องกับอะไรแน่นอนแก๊สเขาถามว่ามีกี่เท่าเมื่อยังอยู่ที่ก้นเขาถามว่า v ที่ผิวส่วนใน v ก้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อมันมีความลึกจากผิวไปเท่านี้ข้อนี้ดูรูปแล้วน่าจะเป็นอะไรแก๊สแน่นอนแล้วมีความลึกของก้นถ้วยแก๊สตรงนี้เกี่ยวเนื่องกับความดันแล้วเป็นความดันที่ไหนนะคะของเหลวรู้ได้ไงลูกถ้าเรามองที่ผิวตรงนี้มันมีแต่อะไรคะมี pa เนี่ยข้างบนที่ผิวไอ้นี่ที่ก้นถ้วยถูกปะ p ที่ผิวมีแต่อะไรลูกมีแต่ความดันบรรยากาศถูกปะแต่ p ที่ก้นถ้วยเกิดอะไรขึ้น p ที่ก้นถ้วยจะต้องมีทั้ง p ความดันบรรยากาศบวกกับค่าของ p เกต p เกตคือใคร p เกตคือ p ของเหลวเพราะฉะนั้นเขาอยากได้สัดส่วนของปริมาตรแน่นอนเลยลูกต้องตั้งจากอะไรคะกฎของแก๊สที่เป็นไอเดียลแก๊สที่บอกว่า R เป็นค่าคงที่เทียบ2ที่เราเทียบ2ที่ตั้ง R อยู่เดียวก็จะกลายเป็น PV ส่วนด้วย NT ของที่ไหนดีลูกเอาที่ผิวขึ้นก่อนละกันจะต้องมีค่าเท่ากับ PV ส่วนด้วย NT ของที่ไหนคะที่ก้นถ้วยเสร็จปั๊บจับคู่2ตัวนี้เข้าด้วยกันโอเคปะแน่นอนเลยลูกเรารู้อยู่แล้วว่า p ที่ผิวเนี่ยมันมีแค่ความดันบรรยากาศ p ที่ก้นถ้วยมีทั้งความดันบรรยากาศและ pg นั่นหมายความว่า p เขาไม่ได้คงตัวแล้วก็ถามหาสัดส่วนของปริมาตรอยู่แสดงว่า v คงตัวไหม v ไม่คงตัวแต่ข้อนี้ลูกแก๊สมันเป็นฟองเดิมโมลมันแลกเปลี่ยนกับภายนอกไหมตอบไม่เปลี่ยนแสดงว่า m คงที่ข้อนี้เขาไปแอะถึงคำว่าอุณหภูมิสักคำไหมไม่พูดแสดงว่า t คงที่นั่นหมายความว่าอะไรลูกถ้าเราอยากได้ v ที่ผิวถูกปะเราก็ย้ายนี่มาเลย v ที่ผิวส่วนได้ v ที่ก้นถ้วยจะต้องสามารถหาได้จากอะไรคะไอ้นี่เป็นหลักนะ p ก้นถ้วยส่วนด้วยอะไรคะ p ของที่ผิวมันเป็นสัดส่วนนะคะที่เราได้จากการตั้ง r เป็นค่าคงที่ปาดตัวแปรที่คงตัวออกซะแล้วก็โจทย์ถามหา v ผิวเราก็ตั้งจาก v ผิวส่วน v ก้นแล้วค่อยแทนเป็นอะไรลูกตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่ก้นมีอะไรบ้างเอา pa บวกกับ p ที่มันเป็นของเหลวหรือ p เกตส่วนด้วย pa เฉยๆเพราะฉะนั้นกลับไปดูรูปในสูตรเขาไม่มีรูปนี้เพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ลูกพยายามแยกตัวไหนซะแยกเศษไอ้นี่ก็จะกลายเป็น PA ส่วนด้วย PA ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น PK ส่วนด้วย PA ตัดตัวนี้ก่อนลูก1ตัวพจน์นี้จะกลายเป็นอะไรคะเป็น1 PK แตกเป็นอะไรลูกโลเหลวคูณ G
คูณ x แล้วก็ค่อยส่วนด้วย p a เฉยๆตอบได้ยังตอบได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น v ที่ผิวส่วน v ก้นถ้วยตอบตรงกับตัวเลือกที่4จบแล้วจบแล้วแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้หลักๆเราต้องมองความสัมพันธ์ให้ได้ว่าครูเคยบอกแล้วว่ากฎของแก๊สเนี่ยมัน PV มีค่าเท่ากับ nRT ของเหลวนะคะมันมี P เท่ากับ rho gs 2ตัวนี้จะต้องสัมพันธ์กันผ่านค่าของความดันโอเคไหมลูกข้อควรระวังของข้อนี้ก็คือวิธีการคิดระบบนะคะที่ต่อกับอากาศอย่าลืมคิดค่าของ PA หรือ P0 หรือ PATM นะคะหรือความดันบรรยากาศเข้าไปด้วยภายในโจทย์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นครูจะตัดคลิปนี้ที่ตรงนี้นะคะเราจะตัดคลิปนี้ที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่นะคะคลิปสุดท้ายคือข้อที่มันเป็นข้อ17ไปจนถึงข้อสุดท้ายอย่าลืมวิธีการทำโจทย์นะคะลองอ่านก่อนแล้วก็ตัวเองวิเคราะห์อะไรได้มาอันนี้เป็นวิธีการฝึกขั้นสุดท้ายแล้วนะลองอ่านโจทย์ก่อนขึ้นข้อใหม่พอรู้ว่าครูจบข้อเก่าปั๊บเรากด pause คลิปไว้นะคะแล้วก็ลองอ่านโจทย์ด้วยตัวเองลองแยกเรื่องลองจับตัวแปรลองทำด้วยตัวเองก่อนนะแล้วค่อยมาดูครูว่าตัวเองได้ตัวแปรครบไหมจากนั้นก็โอเคจับตัวแปรได้ละครบถ้วนเหมือนกันไหมถ้ามีอะไรสึกหรอไปก็เพิ่มเติมถ้าได้แล้วก็ไปต่อยังไงลองพยายามตั้งสมการหาความสัมพันธ์ก่อนแล้วก็มาดูครูอีกทีนึงว่าได้เหมือนกันไหมหรือจะลองคิดให้สุดข้อไปเลยก็ได้โอเคไหมลูกแล้วตรงไหนผิดพลาดค่อยกลับมาแก้ไขครูอยากให้เราลองทำเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองขาดอะไรสำหรับตอนนี้ถ้าเราลองทำแล้วมันผิดข้อดีคือแกจะรู้ว่าแกไม่รู้อะไรโอเคปะแกจะได้ไปกลับไปอ่านหรือไปรีเช็คตัวเองมาก่อนแต่ถ้าทำได้ไปเรื่อยก็โอเคจะได้มั่นใจในตัวเองแต่ก็อยากให้กลับมาดูครูนิดนึงว่าครูมีเทคนิคในการแทนตัวแปรยังไงครูมีคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการจัดรูปหรือหาค่ายังไงนะคะให้เป็นพร็อพของตัวเองไปอย่าลืมนะลูกสำคัญที่สุดฟังให้รู้เรื่องจับใจความให้ได้แล้วก็ไปต่อด้วยตัวเองให้เป็นหรือจะไปต่อก่อนก็ได้ค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดกับครูก็ได้จัดวิธีไหนก็ตามแต่ห้ามแค่ลอกวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วชีวิตไม่ได้อะไรเลยนะคะสำหรับใครที่เคยเรียนบีกินก็บทไหนที่ยังอ่อนอยู่ให้กลับไปฟังบีกินเรื่อยๆให้กลับไปฟังบีกินอีกหนึ่งรอบนะคะพยายามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แก้ไขส่วนที่สึกหรอของตัวเองให้ได้เดี๋ยวเจอกันที่คลิปสุดท้ายนะคะสตาร์ทที่ข้อ17ของปี2558บายบาย